ทุกคนครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่อุปกรณ์งานช่างเป็นแบบไร้สายนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับโทรศัพท์มือถือกันแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวนะครับเครื่องมือช่างอะไรที่ผมซื้อมาใช้ดียังไงผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมทำงาน DIY นะครับแล้วผมก็ชอบซื้ออุปกรณ์งานช่างต่างๆนะครับมาทดลองใช้งานดูนะครับซึ่งมีการอัปเกรดอุปกรณ์งานช่างของผมไปเรื่อยๆครับสำหรับคนที่อยากตัดไม้แผ่นใหญ่ๆหรือตัดของบ่อยๆนะครับเลื่อยเป็นส่วนหนึ่งเลยที่เราต้องซื้อมาไว้ใช้ยิ่งเลื่อยดีเท่าไหร่งานของเราก็ยิ่งคมแล้วก็เนี๊ยบขึ้นครับคือผมอยากจะบอกว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเลื่อยที่คุณภาพดีๆเนี่ยทำให้งานของเราเนี่ยเวลาเข้ามุมการต่อมุมต่างๆเนี่ยมันง่ายมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเลื่อยเป็นเลื่อยวงเดือนนะครับจริงๆผมก็มีนะแต่ว่าปัญหาในการทำงานอีกอย่างหนึ่งของผมครับเวลาที่เราต้องเดินทำงานนะครับอ้อมไปอ้อมมานะครับหรือเปลี่ยนมุมทำงานเนี่ยเวลาอุปกรณ์ต่างๆที่มันมีสายเนี่ยมันทำให้เราไม่สะดวกและผมเองก็เพิ่งรู้นะว่าเลื่อยวงเดือนเนี่ยมีแบบไร้สายแล้ววันนี้ผมก็เลยสั่งเลื่อยวงเดือนไร้สายจากบอสมาครับอยากจะบอกว่าทนยากทนลำบากอยู่ตั้งนานนะครับเพราะเวลาใช้เลื่อยวงเดือนเนี่ยพอยิ่งงานเราชิ้นใหญ่ๆนะเป็นยิ่งเป็นไม้แผ่นใหญ่ๆเนี่ยเวลาเราตัดนะแล้วเดินอ้อมทีนะครับต้องจัดการย้ายสายไฟต่อปลั๊กใหม่วุ่นวายไปหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีช็อปสำหรับทำงานโดยตรงนะเพราะนั้นการจัดสายไฟเนี่ยก็ค่อนข้างวุ่นวายครับแล้วยิ่งอันตรายมากๆนะสำหรับพวกเลื่อยวงเดือนครับถ้าสายไฟเกิดไปอยู่ด้านใต้นะครับหรือคล่อมมาบนชิ้นงานเวลาเราตัดแล้วไปโดนเนี่ยโอ้นึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจนะครับสั่งเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าไร้สายของบอสมาครับซึ่งจะทำให้การทำงานต่างๆของเราเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นครับพูดถึงแบรนด์บอสนะครับเพื่อนๆก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถืออย่างมากนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็นเครื่องไฟฟ้ามาตรฐานนะใช้ทั้งแบบ DIY แล้วก็ของมือโปรนะครับซึ่งวันนี้อยากจะบอกว่าตัวที่ผมสั่งมานะครับมันเป็นลักษณะของอุปกรณ์การทำงานแบบ Heavy Duty ของโปรสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าซื้อทีเดียวก็คุ้มไปเลยเนาะตัวนี้เป็นเลื่อยวงเดือนแบบไร้สายนะครับรุ่น GKS18โวลต์นะครับ68 GC และจริงๆอ่ะอยากจะบอกในท้องตลาดอ่ะมันมีบอสแท้บอสปลอมด้วยนะครับเพราะนั้นเพื่อความมั่นใจนะครับอยากให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของบอสนะครับสามารถตรวจสอบเลข ID นะครับว่าบอสเนี่ยเป็นของแท้หรือของเทียมนะครับถ้าบอสของแท้เนี่ยเราจะสามารถลงทะเบียนประกันได้นะซึ่งอุปกรณ์ของบอสนะครับเขามีรับประกันอยู่แล้วนะและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนะครับจะมีการสะสมแต้มแรกของรางวัลแถมเรายังได้ประกันเพิ่มอีก6เดือนนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ของบอสที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายเนี่ยเขาแยกนะระหว่างแบบแท่นชาร์จแล้วก็ตัวอุปกรณ์ครับที่หน้ากล่องเขาก็เขียนชัดเจนนะครับว่าตัวนี้ไม่รวมแบตเตอรี่ครับซึ่งแบตเตอรี่นะครับเราก็แยกซื้อมาเป็นตัวนี้นะ18โวลต์8แอมป์อะเวอร์ครับโห8แอมป์อะเวอร์เลยเหรอจุมากๆครับส่วนถ้าใครมีแท่นชาร์จของบอสอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับถ้าไม่มีก็ซื้อรุ่นนี้มานะครับเป็น AL1860CV ครับซึ่งของใหม่ของแท้ทุกตัวนะครับของบอสเขาจะมีสติ๊กเกอร์มาแบบนี้เลยนะครับแกกองมาให้ดูตัวเครื่องก่อนนะครับมาพร้อมกับคู่มือของบอสนะครับที่มีหลายภาษานะครับรวมถึงภาษาไทยด้วยครับตัวไกด์เขาก็มีมาให้นะครับแต่เอาให้สุดๆไปเลยครับผมซื้อตัวรางสไลด์ตัดยาวมาด้วยครับตัวรางสไลด์เนี่ยผมใช้ของบอสแท้เลยนะครับและถ้าเกิดยาวไม่พอนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อมาต่อได้อีกครับตัวรางเนี่ยวัสดุเป็นอลูมิเนียมครับด้านข้างเนี่ยจะมีแถบยางอยู่นะครับเวลาที่เราตัดอะไรยาวๆเนี่ยเพื่อไม่ให้เบี้ยวนะครับเราก็จะเอาตัวเลื่อยวงเดือนเนี่ยมาวิ่งอยู่บนร่องนี้ครับทุกคนครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่อุปกรณ์งานช่างเป็นแบบไร้สายนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับโทรศัพท์มือถือกันแล้วทุกคนครับส่วนหนึ่งเลยนะที่ผมซื้ออุปกรณ์งานช่างของบอสตัวนี้มานะเพราะว่าเราอยากเห็นเทคโนโลยีตัวใหม่ของเขาครับนั่นก็คือระบบเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆของอุปกรณ์งานช่างเนี่ยเข้าสู่แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือครับตัวเครื่องนะครับตัวบอดี้ด้านบนนะครับก็จะเป็นพลาสติกแต่แบบแข็งแรงทนทานมากเลยนะแบบสไตล์ของบอสเลยนะครับมีหน้าจอนะครับที่เป็น LED นะครับบอกโหมดการทำงานฟังก์ชันต่างๆที่เราจะไปรีวิวกันนะครับตัวฐานนะครับตัวบอดี้เนี่ยเป็นโลหะนะครับแข็งแรงนะแล้วก็จากที่เห็นนะครับก็จะเป็นเหล็กหล่อนะครับการปรับองศามุมต่างๆนะครับแบบแม่นยำนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับในเครื่องมือช่างของบอสหลายตัวตัวนี้มาพร้อมกับใบตัดไม้ของบอสนะครับขนาดประมาณ7นิ้วนะหรือถ้าเกิดขนาดของบอสเนี่ยก็คือเป็น184มิลลิเมตรครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวกาดบางใบนะครับซึ่งให้เราทำงานนะแล้วก็เศษไม้เศษของนะครับไม่กระเด็นนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานสำหรับตัวเครื่องนะปลดล็อกง่ายๆนะครับแล้วก็
ปรับองศาได้อย่างแม่นยำครับทีเนี้ยเวลาเราอยากปรับองศานะเช่นเราอยากปรับสไลด์45ใช่ไหมตัดเฉียงแบบบาแผ่นไม้ให้มัน45นะครับเราก็ปรับที่มุมตรงนี้นะครับเนี่ย45ไกด์พอดีเป๊ะนะครับแล้วก็ล็อกอย่างนี้นะครับแม่นยำเลยนะแล้วก็บิดลูกบิดอีกด้านนึงนะครับแค่นี้เองนะครับแนวตัดของเรานะครับก็จะเป็นแนวตัดแบบ45องศาแล้วครับส่วนใบเลื่อยวงเดือนก็แถมติดเครื่องมาให้เลยนะครับตัวนี้เป็นใบเลื่อยตัดไม้การยกใบครับก็ง่ายมากๆนะครับเขาก็จะมีตัวสวิตช์สีแดงด้านหลังตรงนี้ครับตรงนิ้วโป้งเรานะเราคลิกดันขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถยกใบขึ้นได้แบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องขันน็อตเลยนะครับสะดวกมากๆเลยฮะยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้เลยฮะถ้าเราอยากจะจัดความลึกนะครับของใบในการซ้อล่องนะครับเราก็ดูตรงนี้นะเช่นเราอยากจะได้ใบลึกลงไปสัก10มิล นะครับผมก็มาร์กไว้นะครับที่เส้น10มิล อย่างนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าใบเลื่อยเนี่ยก็ลึกลงไปบนผิวไม้นะครับประมาณ10มิล นะครับเราอยากจะขยับให้ลึกกว่านี้นะครับเอาสักเท่าไหร่ดี20มิล นะครับสมมติผมจะขยับเป็น30มิล นะครับหรือประมาณ3เซนนะครับก็แบบนี้ขยับลงมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าใบเลื่อยเนี่ยเขากดลงมาลึกนะครับประมาณ3เซนครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นท่อระบายขี้เลื่อยครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นปุ่มเซฟตี้นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับการทำงานครับถ้าเราไม่กดปลดเซฟตี้ก่อนนะครับปุ่มตัวนี้นะครับก็จะกดเข้าไปไม่ได้นะครับในการใช้งานครั้งแรกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะไว้ใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เห็นไหมอันนี้ก็คือตัวแบตเตอรี่จริงนะครับพร้อมกับแท่นชาร์จนะครับเมื่อใส่แบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้นะครับเพื่อเช็คการทำงานของเครื่องได้ครับสำหรับของบอสนะครับการลงทะเบียนของขวัญรับคะแนนนะครับรวมถึงการเพิ่มอายุประกันนะครับให้ทำผ่าน B-Connect นะครับส่วนในการเชื่อมต่อและการใช้งานนะครับเราจะดาวน์โหลดอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Boss Toolbox นะครับหน้าตาจะเป็นรูปสว่านแบบนี้นะแล้วเราก็เข้าไปนะครับการใช้งานนะครับก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ให้ดูว่าตัวอุปกรณ์นะครับกับตัวโทรศัพท์มือถือเราอยู่ใกล้กันนะครับหลังจากใส่แบตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดสวิตช์แต่ไม่ต้องกดให้เครื่องทำงานนะแค่แตะที่สวิตช์1ครั้งจะเห็นไฟหน้าจอขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดบวกเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับตัวเครื่องมือของเราก็จะขึ้นมาหน้าจอนะครับแล้วกดบวกเข้าไปเลยนี่เสร็จเรียบร้อยครับเชื่อมต่อซึ่งการเชื่อมต่อนะครับก็ใช้เวลาประมาณ10วินาทีนะครับดูจากไฟสีฟ้าที่ตัวเครื่องกระพริบนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆดูนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดของอุปกรณ์นะครับแล้วก็การใช้งานมาให้เรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะเดี๋ยวนี้ข้อมูลนะครับเราสามารถดูได้จากตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับด้านบนนะครับจะเป็นปริมาณแบตเตอรี่นะครับซึ่งผมยังชาร์จไม่เต็มนะก็จะขึ้นอยู่เป็น2ขีดนะครับแล้วก็ชื่อตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็ดูนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดนะครับรอบที่ทำได้นะเพื่อนจะเห็นที่หน้าจอนะครับจะมีโหมดให้เรากดนะครับก็คือรอบนะครับตั้งแต่1 2 3 4 5นะครับแล้วก็6นะครับแล้วก็โหมดประหยัดนะครับซึ่งเราสามารถมาเซตได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับโดยในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นเบอร์1ถึง6เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เป็นรอบสแตนดาร์ดนะครับที่เขาเซตมาให้เราเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้รอบต่ำสุดอยู่ที่ 2,500 รอบและรอบสูงสุดอยู่ที่ 5,000 รอบนะครับซึ่งถ้าผมต้องการจะปรับปรุงรอบนะครับผมก็กดแก้ไข RPM นะครับอย่างเบอร์5เนี่ยจาก 4,500 รอบนะผมอยากจะปรับนะครับผมก็สามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับโดยถ้าเราปรับนะครับรอบด้านล่างนะครับให้ต่ำนะครับรอบด้านบนเนี่ยมันก็จะต่ำตามไปด้วยนะครับเพื่อนๆจะเห็นตัวเลขสีฟ้านะครับซึ่งตัวเลขสีฟ้าเนี่ยจะไม่ใช่สแตนดาร์ดโรงงานแล้วนะเป็นสเปคที่เราปรับเปลี่ยนรอบไว้ครับทีนี้ในการใช้งานนะครับหากเครื่องมือเราเกิดปัญหานะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับตรงรูปกระดิ่งด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ของผมยังไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะรู้นะว่าเครื่องมือเราเสียอะไรหรือต้องซ่อมหรือแมนเทนแนนซ์นะครับในการใช้งานนะครับกับตัวไม้บรรทัดไกด์นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวขอบยางตรงนี้นะครับที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็จะตรงกับตำแหน่งของตัวใบเลื่อยพอดีเลยนะครับซึ่งพอวางบนรางนะครับคือตัวเครื่องเนี่ยครับเขาก็จะล็อกกับตัวลายของรางนะทำให้เวลาการตัดของเราเนี่ยมันตรงแล้วก็แม่นยำมากขึ้นเยอะเลยครับด้วยความที่ตัวนี้เป็นเลื่อยวงเดือนไร้สายนะครับซึ่งมันก็คือเลื่อยวงเดือนนะครับผมก็คงไม่ได้ทดสอบอะไรมากนะครับแต่ว่าก็มาตัดให้เพื่อนดูนะครับว่าการใช้งานกับแบตเตอรี่เนี่ยมันก็สามารถตัดได้นะครับตัดได้คล่องนะครับเหมือนกับที่เราใช้ไฟฟ้านะครับเพียงแต่ว่ามันสะดวกมากกว่านะครับทีนี้รอยต่อไปนะครับผมจะทำเป็นซ้อล่องนะครับตัดให้ใบมันตื้นขึ้นมาซะหน่อยนะครับอาจจะลองแบบเหมือนกับซ้อเป็นล่องดูนะฮะอ่ะอั
นี้ผมลองซ้อร่องให้ดูนะอันนี้ผมซ้อไว้2ร่องแล้วนะให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราซ้อร่องนะครับร่องต่างๆนะครับรอยมันก็จะตรงแบบนี้เลยนะครับหรือใครจะไปตัดไม้นะมันก็จะได้แบบไม่เบี้ยวนะครับเผื่อใครไปเปลี่ยนใบนะครับตัดพวกซีเมนต์บอร์ดอะไรอย่างนี้นะเราก็จะได้งานที่แบบเที่ยงตรงนะครับแล้วก็แม่นยำมากขึ้นครับสำหรับเครื่องมือช่างจากบอสนะครับตอบโจทย์ทุกงาน DIY แล้วก็งานมือโปรนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมจะใช้เจ้าเลื่อยวงเดือนตัวนี้ทำงานอะไรครับเท่จริงและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไป